อย่างที่คุณสวิทย์พูดนะคะโอ้โหมีพนักงานข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าต้องทอนเงินอย่างนี้ไม่รู้คนนี้ก็เหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่ขอให้ไม่ใช่แต่ว่าพนักงานราชการคนนี้ค่ะลาออกจากงานประจำหันมาปลูกกล้วยเล็บมือนางสร้างรายได้ดีกว่างานประจำอีกนะคะนางสุนทรเปี่ยมงามค่ะอดีตพนักงานข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วัย57ปีซึ่งลาออกจากงานประจำแล้วก็หันมาปลูกกล้วยเล็บมือนางนะคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนำหน่อกล้วยมาจากแปลงปลูกในสถานที่ทำงานนี่แหละแล้วมีการโค่นทิ้งเอาไว้ก็เลยเอามาทดลองปลูกซะหน่อยดีกว่าปลูกเพียง100หน่อเท่านั้นขุดหลุมลงไปลึกอย่างน้อย50ซมนะคะการปลูกเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีระยะห่างสักหน่อยระยะห่างประมาณ3เมตรเพราะว่ากล้วยเล็บมือนางต้นจะไม่สูงนะไม่เหมือนกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าปกติแล้วก็เลยต้องปลูกห่างเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยต้นกล้วยจะล้มค่ะแล้วก็เป็นการกันพื้นที่ด้วยให้มีระยะห่างเพื่อให้ต้นกล้วยเนี่ยแตกหน่อออกได้อีกรอบๆโคนต้นใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียง8เดือนก็สามารถตัดผลผลิตออกจำหน่ายได้แล้วนะคะซึ่งกล้วยเล็บมือนาง1เครือจะมีผลผลิตเฉลี่ย10ถึง16หวีจำหน่ายกันก็กิโลกรัมละ20บาทค่ะกินแบบสุกก็ได้แบบดิบก็ได้นะคะล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นเป็นยาสมุนไพรอายุวัฒนาด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็ไปแปรรูปได้นะคะนอกจากจะกินสุกกินดิบก็ไปทำเป็นกล้วยตากกล้วยอบได้หลากหลายเมนูเลยนะคะขณะที่หน่อกล้วยที่ขึ้นมารอบๆที่เขาบอกว่าต้องเว้นที่เนี่ยเพื่อให้หน่อมันขึ้นก็สามารถขุดไปขายได้อีกนะคะราคาหน่อละ10บาทโดยแต่ละสัปดาห์ก็สามารถตัดผลผลิตส่งจำหน่ายได้เฉลี่ย100ถึง200กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะก็ตีเป็นเงินก็ประมาณ 12,000 ถึง 18,000 บาทเลยค่ะนะคะเล็บมือนางนี่กินลูกเดียวไม่เคยพอจริงมันเล็กไงเล็กใช่ไหมแล้วก็เพลินๆนะอย่างแรกเห็ดกี่สีนะจะครึ่งหวีอ่ะกินไปกินแหมคุณโซวดีที่แบบว่า4ลูกก็อร่อยแบบว่าพอสวยๆคุณธัญมัยบอกดิฉันพูดดังทั้งเครือเลยไหมครึ่งหวี